อยู่บ้านเบื่อจังเลยอ่ะไม่มีอะไรให้ทำเลยคิดออกแหละงั้นโกหกแม่งไงว่าเราอ่ะจะไปทำรายงานบ้านเพื่อนแล้วก็ขอตังค์แม่สักร้อยหนึ่งไปเล่นเกม2ชั่วโมงแค่นี้แม่ไม่รู้หรอกแม่วันนี้หนูมีทำงานกลุ่มบ้านเพื่อนน่ะพอดีหนูลืมบอกแม่นี่สายแล้วนะยังจะไปอีกเหรอลูกไปสิแม่มันยังทันอยู่นะไปอ่ะไปได้แต่ต้องรีบกลับนะลูกได้แม่แม่หนูขอตังค์ร้อยหนึ่งได้ไหมอ่ะหนูไม่มีตังค์เลยอ่ะร้อยหนึ่งใช่ไหมคะค่ะนี่จ้ะขอบคุณค่ะแม่เรารีบไปรีบกลับนะได้แม่งั้นน้องฟิวไปก่อนนะจ้าแม่เรานี่หลอกง่ายง่ายแค่บอกว่ามันทำแรงงานบ้านเพื่อนแม่ก็ให้มาแหละแถมได้ตังค์อีกตั้งร้อยหนึ่งเล่นเกมสักสองชั่วโมงแค่นี้ก็สบายใจแล้วแต่ถ้าขอแม่มาดีๆแม่ไม่ให้แน่เลยอ่ะต้นช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีเลยเราจะลดรายจ่ายยังไงดีไม่รู้เหมือนกันสิเจ๊แกออกไงเฮ้ยไม่ดีนะเจ๊ก็ถ้าไม่อยากให้ไล่ออกก็ไปทำงานสินี่มันครึ่งค่อนวันแล้วมันนั่งอะไรอยู่ตรงนี้ไปเร็วๆเข้าเดี๋ยวเด็กนักเรียนมาร้านเกมของเราจะได้ต้อนรับเด็กๆได้เงินเข้าร้านเร็วๆเลยนะขี้เกียจตัวเป็นขนเลยต้นเนี่ยเจ๊นี่ขี้บ่นจริงๆเลยรายได้ไม่ดีก็ใส่ลงกับเราต้นบ่นอะไรอ่ะอยากโดนไล่ออกเราอ่ะลูกค้าไม่เข้าเนี่ยเขามาบ่นเราหน้าเบื่อจริงเลยเสร็จแล้วครับเจ๊ดีแล้วไปนั่งหน้าร้านป่ะเผื่อเด็กเดินผ่านไปผ่านมาจะได้เรียกมาเล่นเกมโอเคเจ๊ดีมากและอย่าลืมเก็บเงินเขาด้วยนะไม่ใช่ให้เขาเล่นฟรีนะครับเจ๊เบื่อจริงๆเลยเนี่ยทำงานร้านเกมกับเจ๊เนี่ยถ้าไม่มีงานดีกว่านี้ไปแล้วเนี่ยบนเกมจริงๆเลยเจ๊เนี่ยพี่ต้นสวัสดีค่ะวันนี้หนูมาเล่นเกมไปเลยเข้าร้านเลยครับนั่งที่นี่เลยครับได้พี่ต้นโอ้พี่ต้นราคาเดิมอยู่ปะเนี่ยนั่นแหละราคาเดิมชั่วโมง50บาทเหมือนเดิมอ่ะพี่ต้นหนูเล่น2ชั่วโมงโอเคออกไปเร็วๆออกไปออกไปโอเคไม่ตามมันแล้วเราต้องเก็บเหรียญไปซื้อตัวแล้วซ้ายแล้วกว่าเตรียมตัวหมุนตื๊ดอุ๊ยเราต้องเก็บตัวแอลจะได้เอาไปแลกของตอนนี้เรามี63เหรียญแล้วต้องเก็บให้ครบ100เจ๊เจ๊ลูกค้าจะมาแล้วเนี่ยฟิวเล่น2ชั่วโมงเจ๊ดีมากดีมากไปดูแลน้องดีๆนะโอเคเจ๊รออย่างเงี้ยแล้วก็ไปเรียกคนอื่นมาด้วยโอเคเจ๊ดีมากจ้ะฟิวฟิวหมดเวลาแล้วเนี่ยครบ2ชั่วโมงแล้วเนี่ยหมดเวลาแล้วเหรอพี่ต้นใช่ความสุขมันอยู่กับเราสั้นเสมอทำไมมันไวจังอ่ะอยากเล่นอีกอ่ะทำไงดีพี่ต้นติดไว้ได้ป่ะพี่ก็อยากให้ติดหรอกแต่เจ๊ยังไม่ยอมอะไรอะไรกันจะมาตกมาติดอะไรเงินไม่ได้นะไปหาเงินมาถ้าจะมาเล่นน่ะเจ๊ครับน้องเขาเล่นบ่อยอยู่เนี่ยทำไมหรือต้นจะออกเงินให้เขาเองล่ะฟิลไปหาตังมาถ้าอยากเล่นน่ะก็ได้พี่งั้นอย่าหนูไปหาตังมาเล่นก็ได้ดีมากไปหาเงินมาแล้วก็มาเล่นใหม่ละกันยังไงร้านก็เปิดรอตลอดอยู่แล้วน่าค่ะเจ๊ดีมากจ้ะต้นส่งน้องด้วยเซ็งจังเลยอยากเล่นเกมต่อแต่ไม่มีเงินทำไงดีอ่ะนานๆทีจะได้ออกมาเล่นครั้งหนึ่งเจ๊ก็ขี้เหนียวขี้เหนียวเราก็เป็นลูกค้าประจำแต่ไม่ให้เราเล่นเลยนั่นพี่วีกับพี่เกมนี่คิดออกแล้วเราโกหกพี่เขาว่าเราไม่มีตังค์กินข้าวดีกว่าแค่นี้ก็มีตังค์ไปเล่นเกมแล้วพี่วีพี่เกมสวัสดีค่ะไปไหนกันคะพี่กำลังจะไปตุลาน่ะครับแล้วพี่จะไปที่ไหนกันนะคะพี่จะไปตลาดน้องฟิวแล้วน้องฟิวล่ะครับจะไปไหนครับเนี่ยหนูกำลังจะกลับบ้านนะพี่แต่ตอนนี้หนูหิวมากเลยอ่ะไม่มีตังค์ไปซื้อข้าวกินด้วยน่าสงสารน้องจังเลยอ่ะให้ตังค์น้องไปซื้อข้าวหน่อยไหมแม่หนูไม่อยู่ถ้าแม่หนูมาอย่าหนูเอามาคืนเกมเงินนิดหน่อยให้น้องไปเถอะแม่น้องอ่ะน้องก็รู้จักได้ๆๆๆอ่ะเดี๋ยวพี่ให้ไปร้อยนึงนะครับไม่ต้องคืนขอบคุณค่ะน้องฟิวไปซื้อข้าวกินนะครับเดี๋ยวพี่ขอตัวก่อนนะค่ะเราได้ตังค์ไปเล่นเกมแล้วคนสมัยนี้หลอกง่ายๆนิดหน่อยเองอ่ะตัวเองให้น้องเข้าไปเนาะบ้านเราอยู่ใกล้ๆกันได้ๆไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยนั่นพี่ต้องนี่ขอตามพี่ต้องหน่อยดีกว่าพี่ต้องสวัสดีค่ะจะไปไหนล่ะคะพี่จะไปเซเว่นนะครับน้องฟิวไปไหนครับพอดีหนูจะไปบ้านเพื่อนหน่อยพี่ต้องแต่หนูไม่มีตังค์พี่ต้องมีตังค์ให้หนูยืมสักร้อยไหมอ่ะร้อยนึงใช่ไหมครับใช่ค่ะขอบคุณค่ะแล้วแม่ฟิวไปไหนอ่ะทำไมแม่ฟิวไม่ให้ตังค์ฟิวมาแม่หนูไปเที่ยวต่างจังหวัด2วันน่ะพี่ยังไม่กลับมาเลยหนูก็เลยไม่มีตังค์อ่ะพี่โอเคนะน้องไม่ต้องคืนพี่ละน้องเอาไปใช้เลยแล้วกันขอบคุณค่ะพี่ต้องครับผมคนสมัยนี้หลอกง่ายๆแบบเดียวได้200แล้วได้เล่นเกม4ชั่วโมงพี่ต้นหนู
มาเล่นเกมค่ะอ้าวฟิวนั่งเลยฟิวนั่งเลยอ่ะพี่หนูเล่น4ชั่วโมงคุณ4ชั่วโมงเลยเหรอจานโตนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยเจ๊ฟิวมาเล่นเกมแล้วเนี่ยรอบนี้4ชั่วโมงเลยนี่นี่หรอนี่ได้200ดีดีดีดูน้องซิเผื่อน้องจะกินน้ำกินอะไรเพิ่มเร็วๆโอเคเจ๊มามาฟิวมาคนเดียวก็ได้300แล้วเนี่ยวันนี้บายฟิวเราตักกินไหนวะเนี่ยหายไปแป๊บเดียวเนี่ยได้ไปตั้ง200บาทพี่ต้นไม่ต้องรู้หรอกว่าหนูเอามาจากไหนอะรู้แค่ว่าหนูจ่ายก็พอโอเคงั้นเล่นไปเลยพี่ไม่กลัวแล้วจ้าเรียบร้อยร้อยโอ้โหอะไรเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นี่ก็เย็นมากแล้วนะเนี่ยฟิวยังไม่กลับอีกเหรอสงสัยต้องออกไปตามซะละฟิวที่ไปไหนเนี่ยติดต่อก็ไม่ได้เย็นแล้วก็ไม่ยอมกลับบ้านมีเกมเห็นน้องฟิวมั้งหรือเปล่าเจอนะคะพี่เดือนเมื่อกี้หนูเพิ่งให้ตังค์น้องไปกินข้าวอยู่เลยค่ะฮะให้ตังค์น้องไปกินข้าวพี่ก็ให้ฟิวไป100นะแล้วเกมกับบีอ่ะให้น้องไปทำไมอ่ะ100ก็น้องบอกว่าพี่เดือนไม่อยู่อ่ะค่ะหนูก็เลยให้ตังค์ไปผมก็สงสารน้องครับน้องเขาบอกไม่มีตังค์กินข้าวผมเลยให้ไปอ่ะครับน้องฟิวอ่ะเอาเงินของบีไป100ใช่ไหมเดี๋ยวพี่จ่ายคืนให้นะอ่ะ100ค่ะขอบคุณมากค่ะพี่เดือนบีเกมถ้าเจอน้องอ่ะบอกพี่ด้วยนะแม่พี่เดือนน้องฟิวอ่ะต้องทำอะไรผิดแน่ๆเลยตัวเองรู้สึกแปลกๆอ่ะอย่าไปสนใจเขาเลยสวัสดีครับพี่เดือนอ้าวสวัสดีต้องพี่เดือนไปต่างจังหวัดกลับมาแล้วเหรอครับเนี่ยพี่ไม่ได้ไปใครบอกว่าพี่ไปต่างจังหวัดก็น้องฟิวบอกว่าพี่เดือนไม่อยู่นี่ครับพี่ไม่ได้ไปไหนเลยพี่ก็อยู่บ้านทุกวันนี้แหละมีอะไรหรือเปล่าต้องน้องฟิวบอกว่าพี่เดือนไปต่างจังหวัดนะครับขอตังค์ผมไป100ผมก็ให้ไปนะครับพี่เดือนผมก็สงสารน้องอ่ะน้องฟิวทำไมเป็นคนแบบนี้อ่ะขอตังค์ต้องไป100ใช่ไหมใช่ครับพี่เดือนโอเคเดี๋ยวพี่คืนให้แล้วกันนะ100ใช่ไหมใช่ครับนี่ค่ะครับผมต้องถ้าเจอน้องฟิวอ่ะบอกเขาด้วยนะว่าพี่ตามหาอยู่ได้ครับพี่เดือนถ้าผมเจอผมจะบอกนะครับจ้าครับสงสัยน้องฟิวไปเล่นเกมร้านโบต้นอีกแน่เลยต้องไปจัดการซะหน่อยละต้นฟิวมาเล่นเกมที่นี่หรือเปล่ารองเท้าอยู่นี่ตัวคนก็ต้องอยู่นี่แหละแย่ yeah, แล้วพี่เดือนมาฟิวซวยแน่เลยเนี่ยซวยแล้วฟิวไหนบอกว่าไปทำรายงานบ้านเพื่อนไงมาแอบเล่นเกมอยู่ที่นี่ได้ไงแม่หนูมาทำรายงานน่ะรายงานอะไรนี่เล่นเกมชัดๆเลยฟิลไปยืมตังค์พี่ๆเข้ามาเยอะแยะเลยนะเราเนี่ยยืมใครอ่ะแม่หนูไม่ได้ยืมเลยนะอย่ามาปากแข็งไปยืมพี่ๆกับพี่เกมมา100แล้วก็พี่โต้งอีก100แม่รู้ได้ไงอ่ะก็เจอพี่เขาไงแล้วแม่ก็ใช้หนี้ให้แล้วด้วยนิสัยไม่ดีนะเราถ้ากลับบ้านไปมีปัญหาแน่ๆเดี๋ยวนี้ติดเกมใหญ่แล้วนะเราเนี่ยแม่หนูก็แค่อยากเล่นเกมไม่ง่าขอแม่ดีๆแม่ก็คงไม่ให้เจ๊โบงานเข้าเนี่ยเจ๊เดือนมาเนี่ยมาทำไมอ่ะมาตามฟิวดิไปดูหน่อยเร็วมีอะไรมีอะไรเกิดอะไรขึ้นแม่หนูยังเล่นไม่ครบชั่วโมงเลยนะพี่เดือนมีอะไรกันหรอคะฟิวมาเล่นเกมกี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยโบต้นน้องฟิวมาเล่นกี่ชั่วโมงแล้ว6ชั่วโมงแล้วครับเจ๊เดือนฮะ6ชั่วโมงเลยเหรอแม่บอกหน่อยได้แย่แล้วเอาไงดีต้นอันละสี่โบคิดออกละฟิวพี่บอกแล้วไงว่าอย่าเล่นอย่าเล่นเล่นแค่1 2 3ชั่วโมงก็พอแล้วนี่อะไรเล่นตั้ง5 6ชั่วโมงแล้วต้นเนาะใช่เล่นนานมากเลยอ่ะไล่ก็ไม่ยอมกลับค่ะพี่เดือนเนี่ยจะเดือนผมก็เตือนเนี่ยไม่อยากให้น้องเล่นเลยเนี่ยมันเสียสายตาเสียสุขภาพด้วยเนี่ยไล่กลับก็ไม่ยอมกลับนะเราน่ะใช่พี่พูดอย่างนั้นเหรอคะโบต้นครั้งหน้านะถ้าน้องฟิวมาเล่นอย่าให้เล่นเด็ดขาดถือว่าพี่ขอแล้วกันได้ค่ะพี่เดือนสำหรับพี่เดือนเนี่ยได้เสมอเลยค่ะน้องฟิวลุกๆๆๆกลับบ้านไปเลยรอกลับกับคุณแม่ไปร้อยไปเลยนี่เลยบอกอะไรก็ไม่เคยฟังบอกว่าไม่ให้เล่นเกมต้นต้นเกือบซวยไหมแล้วเนี่ยพี่เดือนยิ่งดุๆอยู่ด้วยนะเนี่ยใช่ลองออกไปทีเนาะเขากลับบ้านแล้วรอดแล้วรอดแล้วไปยังก็จะไม่รอดยังเหรอยังจะต้องเก็บทำความสะอาดอีกต้นน่ะไปลูกจ้างฉันน่ะอย่ามามัวสบายโอเคเจ๊แหมฟิลมีอะไรก็พูดกับแม่ตรงๆไม่ใช่มาโกหกแม่อย่างนี้มันไม่ดีนะลูกแม่หนูขอโทษจริงๆวันหลังหนูจะไม่ทำแล้วโอเครอบนี้นะไปยืมตังค์เข้ามานะแม่จะหักค่าขนมหักครบเมื่อไหร่ก็ค่อยเอาแล้วกันนะค่าขนมอ่ะไปกลับบ้าน